أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับประการแรกอันดับแรกขอย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์นะครับในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับตักเตือนให้เรานั้นได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรานะครับให้อยู่ในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเคร่งครัดอันเนื่องมาจากว่าอายันเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราไม่รู้ว่าอายันมาเมื่อไหร่เนี่ยบวกกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้เราให้ตายอย่างผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติว่าเราจะต้องไม่ประมาทชีวิตของเราแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เราเนี่ยนะครับได้กับเนื้อกับตัวอะไรต่างๆจากบาปที่เคยผ่านผิดมานะครับเพื่อเป็นบ่าวที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในคุตบะห์สั้นๆวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับในกฎดำเนินการใช้ชีวิตในการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยอยู่หนึ่งกฎด้วยกันกฎนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎที่บรรดานักวิชาการในด้านของอุซูลุลฟิกในด้านของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาได้วางเอาไว้อันเนื่องมาจากศึกษาจากตัวบทศึกษาจากตัวบทที่เป็นอัลกุรอานนะครับแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกฎที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นกฎที่จะอธิบายว่าเราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นแบบไหนและเราปฏิบัติศาสนาทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นแบบไหนก็แสดงว่ากฎที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นกฎที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับมองชีวิตมองโลกของเราออกว่าถ้าเป็นหลักการทางโลกเนี่ยจะใช้แบบไหนแล้วถ้าเป็นหลักการทางศาสนาเนี่ยจะใช้แบบไหนพี่น้องครับกฎที่ว่านี้ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบนโลกดุนยาใบนี้โลกเรื่องที่เกี่ยวกับทางโลกเนี่ยนะครับจะประกอบอาชีพจะค้าขายจะทำโน่นทำนี่ทำอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยพื้นฐานของการใช้ชีวิตก็คือเป็นที่หมู่บ้านก็คือเป็นที่อนุญาตนะครับพี่น้องจะไปทำอาชีพไหนล่ะก็ได้อยากจะทำนั่นก็ได้อยากทำนี่ก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้เป็นที่อนุญาตจนกว่าจะเจอคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจากอัลกุรอานที่มาบอกว่าแบบเนี้ยทำไม่ได้แบบเนี้ยกินไม่ได้สัตว์ประเภทแบบนี้กินไม่ได้การประกอบอาชีพของเราแต่ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่อย่าไปทำนะนี่ลักษณะนี้เป็นต้นฉะนั้นอาดาพื้นฐานเดิมของดุนยาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็รับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นหลักฐานมาห้ามเช่นสัตว์ที่กินได้มีอะไรแล้วเรามีข้อห้ามมาว่าแบบไหนที่กินไม่ได้นะครับหรือการดำเนินชีวิตในด้านของการอะไรประกอบอาชีพของเราทำอาชีพนี้ได้อาชีพนี้ได้อาชีพนี้ไม่ได้เพราะ1 2 3 4 1 2 3 4ว่าไปไอ้ตรงนั้นได้พอเวลาตรงนี้มีข้อห้ามมันก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นหลักการในดุนยาเบสิกพื้นฐานเนี่ยนะครับคือการมุบะก็คือเป็นเรื่องที่อนุญาตให้เราทำจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นข้อห้ามแต่งกายถ้ามันไม่ใช่การแต่งกายแบบเอกลักษณ์ของใครของต่างศาสนิกที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเครื่องแบบของอีกเพศตรงข้ามหรือเป็นเครื่องแบบที่ไม่ปกปิดเอาหรอแล้วก็ใส่ไปก็จะเห็นว่าหลายคนก็แต่งกายกันตามสไตล์กันของแต่ละคนนะครับโดยที่ไม่ไปเจอข้อห้ามที่คือเกงขาสั้นมากเปิดเอาหรอโดยที่ไม่ได้แต่งเอากระโปรงผู้หญิงมาใส่ไม่ได้ว่าเอาเสื้อผู้หญิงมาใส่เนี่ย
จนที่อะไรไม่ได้เอาชุดที่เป็นที่รู้กันเลยว่านี่คือชุดประจำคนที่เป็นอะไรคนศาสนาของเขาใส่กันแล้วเราเอามาใส่มันนี่ไม่ใช่เราก็ทำก็ปฏิบัติเป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนที่เราปฏิบัติกันอยู่แต่พี่น้องครับพอเวลาเป็นเรื่องของศาสนาพอเวลาเป็นเรื่องของศาสนาทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการหยุดก่อนทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการหยุดก่อนจนกว่าจะมีสิ่งที่เป็นหลักฐานมากำกับว่าให้ทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเหมือนกรณีที่เราเห็นว่าการด่าว่าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการดำเนินชีวิตของรอซูลที่มักกะฮ์และมะดีนะห์โดยนบีก็ต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้วะฮีมาให้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเป็นสเต็ปเรื่อยไปไม่มีการเอาอันนั้นมาก่อนอันนี้มาก่อนไม่ใช่คือต้องรอจังหวะตามสเต็ปของหลักการที่วางเอาไว้ฉะนั้นถ้าเราเอากฎการดำเนินชีวิตในดุนยานี้แล้วไปใช้กับเรื่องของศาสนามันก็จะออกมาในสภาพที่ทำไมครับออกมาในสภาพที่ผิดหลักการออกไปผมยกตัวอย่างเช่นหลักในดุนยานี้ก็คือการใช้ชีวิตปกติจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นข้อห้ามเราถึงจะหยุดถึงจะทำไม่ได้ส่วนหลักการศาสนาให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะไม่วางบทบัญญัติใหม่หรือการทำสิ่งใหม่ขึ้นมาจนกว่าจะมีหลักฐานมาบอกมาชี้แนะเอาไว้ว่าให้ทำสิ่งนั้น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 ทีนี้ถ้าเกิดเราเอากฎที่ว่าต้องหาหลักฐานห้ามก่อนในดุนยาหาหลักฐานห้ามก่อนฉะนั้นฉันจะทำอะไรก็ได้ในเรื่องศาสนาฉันคิดเองก็ได้ฉันเอาเองก็ได้จนกว่าจะเจอหลักฐานห้ามเหมือนเรื่องดุนยานะพี่น้องนะถ้าอย่างนี้นะเละทำไมอ่ะยกตัวอย่างเช่นการละหมาดซุบฮีเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีสองละกาดคำถามคือเราได้มาจากไหนพี่น้องละหมาดซุบฮี2ละกาดละหมาดดูรี4ละกาดมักริบ3อีชา4อัสรี4เราได้มาจากไหนก็ได้มาจากการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทําไมให้ละหมาดฟัรดูด้วยกับจํานวนปริมาณเท่านี้ทีนี้ถ้าเราเอากฎเกณฑ์ที่บอกว่างั้นฉันจะทําไปหาหลักฐานห้ามมาฉะนั้นมันก็โดนย้อนกลับมาว่าอย่างนั้นเราก็สามารถละหมาดซุบฮี5ละกาดได้เราก็สามารถละหมาดดูรี6ละกาดได้เราก็สามารถซุบฮีเล่นไปได้อยากได้กี่ละกาดเช้าๆเรี่ยวแรงกำลังดีอยู่แต่คำถามว่าเราได้ทำได้ไหมไม่ได้เพราะมันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์และรอซูลได้วางเอาไว้เอาแล้วถ้าเกิดไปหาหลักฐานห้ามได้ไหมมันไม่มีหลักฐานห้ามมันไม่มีมันไม่เจอหรอกว่าคนท่านทั้งหลายอย่าละหมาดเกิน3ละกาดนะในเวลาซุบฮีไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับเราวางกฎในชีวิตให้ถูกต้องแล้วมันจะเป็นแบบอย่างเหมือนบรรดาซอบะที่เขามาหานบีเช่นซอบะหลายท่านมาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามนบีว่าถ้าฉันทำละหมาดฟัรดูแค่นี้เนี่ยฉันรอดไหมถ้าฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยฉันแค่ละหมาดฟัรดูถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยฉันรอดไหมนบีบอกรอดแล้วผ่านแล้วเพราะสิ่งที่เขาทำก็คือสิ่งที่ทำไมสิ่งที่เป็นไปตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าอัลลอฮ์และรอซูลว่าพี่น้องครับสิ่งที่เป็นแนวทางที่อัลลอฮ์และรอซูลวางไว้เนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่หมดนะมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากครับเอาเป็นว่าแค่เราทำตามที่ศาสนาสั่งให้ทำใช้ในแต่ละวันมันก็ทำไม่หมดแล้วครับมันจะมีกี่คนพี่น้องครับที่เก็บละหมาดซุนนะทุกวันหมดเกี้ยงเลยเก็บละหมาดซุนนะที่มีบทบัญญัติเนี่ยแหละหมดเกี้ยงทุกวันเนี่ยมีไหมละวาติบฉันไม่เคยขาดเลยก่อนซุบฮีฉันก็ละหมาด
ก่อนหลังดูรี่ฉันก็ละหมาดครบหลังมักะเล็บฉันก็ละหมาดหลังอีชาฉันก็ละหมาดตะฮัจญุดก็ละหมาดวิเตศก็ละหมาดละหมาดดูฮาก็ละหมาดตะยะตุนมัสยิดก็ละหมาดโอ้พี่น้องครับถามว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บแค่เก็บของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำไปหมดแล้วครับมันก็ทำไปหมดแล้วครับเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทำให้มันครบไอ้เรื่องไปคิดใหม่ทำใหม่หาทางใหม่เลยไม่ต้องไปหาเพราะเอาของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยทำให้ครบให้หมดและมันมีความสบายใจเพราะอะไรก็ของเขามีอยู่แล้วเอ้าละหมาดนี่มาจากไหนก็ไปดูสิหะดีษนบีนะชัดๆเนี่ยซอฮีฮ์เนี่ยก็บอกอยู่เนี่ยสบายใจครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับคุตบะห์วันนี้เราเปลี่ยนหลักการไม่ใช่เปลี่ยนหลักการคือเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราให้ตรงกับหลักการให้ตรงกับกฎเกณฑ์ที่ศาสนาได้วางเอาไว้นั่นก็คือเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับยาอายุฮัลลาดีนาอามานูลาตุกัดดิมูไบนายาดาจิลลาฮิวาลาซูลิอัลลอฮ์บอกในต้นสุราฮูจุรอตเลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลอย่าล้ำหน้าพี่น้องอย่าล้ำหน้าอย่าเกินอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเรื่องศาสนาวางไว้เลยว่าฉันจะทำตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งใช้ซึ่งแต่ละวันก็แทบจะไม่ไหวกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาเอาเลยครับพัฒนาไปเลยพี่น้องเรื่องดุนยาพัฒนาไปเลยพัฒนาเรื่อยไปเลยถ้าตราบใดที่มันยังไม่เจอข้อห้ามเช่นพัฒนาอาชีพพัฒนาการขายของเราพัฒนาการค้าขายของเราจนกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับดอกเบี้ยหรือการขายที่มันสุ่มเสี่ยงกรดปั๊มพังอะไรต่ออะไรนั้นไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับหลักวันนี้ก็คือเรื่องดุนยาเนี่ยจัดเต็มไปเลยครับจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นข้อห้ามแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาดูศึกษาตำราหะดีษหนังสือฟิกอะไรต่างๆเอาเท่าที่ศาสนานั้นได้กำหนดบทบัญญัติเอาไว้เรื่องดุนยาเนี่ยเราพัฒนาไปได้เอาลองให้สติปัญญาเรามาแต่เรื่องศาสนานี่พี่น้องครับปัญญาเลิศแค่ไหนจบด็อกเตอร์จบอะไรสูงกว่ามหาด็อกเตอร์ก็ตามคุณก็ต้องตามคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหะดีษซอฮีฮ์ที่รายงานมาจนถึงยุคเราอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวันกะฟูรุรเราะฮีม